ใช่สำหรับปาร์ตี้ลุคในมื้อนี้ขั้นตอนทำอิฐหลังจากที่ลงครีมบำรุงและหอมพื้นแล้วก็จะมาเริ่มต้นด้วยการลงเชดดิ้งดั่งแก้มกับลายผมจากนั้นก็จะมาเพิ่มมิติให้กับใบหน้าด้วยไฮไลเตอร์ทาลงบริเวณ T-zone แล้วใส่มือเกียร์ๆเพื่อให้เบิ่งกลมกลืนต่อมาก็แม่นขั้นตอนการทาคิ้วเนาะเนื่องจากเป็นปาร์ตี้ลุคจะใส่เป็นทินเพื่อความติดทนจากนั้นก็จะมาเก็บความละเอียดด้วยการใส่แป้งทาคิ้วแบบฝุ่นทาทับรอยทินที่ทาไว้เมื่อกี้นี้ให้เข้มขึ้นมาหน่อยนึงส่วนขั้นตอนของการทาตาลุคนี้เนาะจะละเอียดหน่อยนึงเริ่มแรกเลยก็จะใส่อายไลเนอร์ของ Maybelline ทาขอบตาข้างในต่อไปแม่นการดัดขนตาสีทำอิฐในการทาอายแชโดว์แม่นสีบัวอ่อนทาให้ทั่วเปลือกตาเลยอายแชโดว์สีที่2แม่นสีแดงเข้มทาขอบตาเทิงให้เลยออกมาหน่อยนึงส่วนอายแชโดว์สีที่3แม่นสีน้ำตาลแดงทาขอบตาเทิงต่อจากสีแดงที่ทาไปเมื่อกี้นี้ต่อมาแม่นให้ทาอายไลเนอร์แบบสอทาให้ติดขอบตาลุมและขอบตาเทิงที่สุดหลังจากนั้นก็จะใส่อายไลเนอร์แบบครีออนของ Maybelline เน้นความคมของดวงตาความเปื้อนของขอบตาจะมาใส่อายไลเนอร์แบบน้ำเนาะทาทับอายไลเนอร์ที่ทาผ่านมานี่และเมื่อกี้นี้จากที่ดัดขนตาไปแล้วเนาะก็จะมาปัดมาสคาร่าแล้วก็ต่อด้วยการติดขนตาปลอมส่วนขั้นตอนของปากแมนจะเริ่มทาด้วยทินสีแดงทางในปากและต่อด้วยสีแดงเข้มทาให้ทั่วปากให้เบิ่งออกลุคแบบแบดๆหน่อยนึงส่วนในการปัดแก้มเพื่อความคงทนจะใช้แบบทินแทนแบบบรัชเนาะแตะที่แก้มเป็น3จุดแล้วใช้มือเกียร์เกียร์และนี่ก็แล้วเนาะกับเมคอัพแบบปาร์ตี้ลุค